สำหรับหุ้นขนาดใหญ่นะครับให้รอลงมาแนวรับและกันแถวเนี้ยอย่าเพิ่งไล่หุ้นกลางหุ้นเล็กมีแนวโน้มที่จะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมกลยุทธ์การลงทุนถ้ายังคงทดสอบ1570เป็นรอบที่3และยังไม่ผ่านไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยจะเป็นทริปเปิลท็อปหรือเปล่าชน3รอบแล้วไม่ผ่านมีโอกาสย่อนะครับดังนั้นครับจันปรีกลยุทธ์เมื่อเจอตลาดเคลื่อนไหวตามกรอบแบบเนี้ยนะครับเล่นเก่งกำไรตามกรอบไปก่อนหรือเอ้ยมันลุ้นจะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วจะเปลี่ยนเทรนไปเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องจัดหนักหน่อยถ้าย่อจัดหนักมากกว่าปกติไหมถ้ามีการย่อลงมาเพื่อลุ้นกลับไปเป็นขาขึ้นครับได้เลยครับคำถามนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันครับสำหรับหุ้นขนาดใหญ่นะครับให้รอลงมาแนวรับและกันแถวเนี้ยอย่าเพิ่งไล่เพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้โชว์ให้ดูในรายการชาร์ตเพอร์สเปคทีฟแล้วในวันพฤหัสที่ผ่านมาเดี๋ยวยกตัวอย่างมาให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเป็นสัดส่วนนะครับของเซ็ต50หารด้วยเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะปึ๊บเรามาดูกันนะครับสัดส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราดูเป็นภาพรายวันเนี่ยเห็นว่าสัดส่วนนี้เนี่ยเซ็ต50ส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเบรกดาวน์โลก่อนหน้าลงมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหุ้นขนาดใหญ่พวกบิ๊กแคปทั้งหลายนะครับมีแนวโน้มที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซ็ต100กันบ้างนะครับเซ็ต100ก็กำลังจะเบรกโลก่อนหน้านั่นหมายความว่าหุ้นบิ๊กแคป100ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับมีแนวโน้มจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็ตเช่นกันนะครับในขณะที่อะไรฮะ SZ นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูฮะนี่คือหุ้นขนาดเล็กนะครับ SZ เขาเบรกกรอบบนขึ้นมาแล้วนะครับผมเบรกกรอบบนขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวดู MAI อีกตัวนึงนะครับตัวสุดท้ายนะครับ MAI นะครับสัดส่วนระหว่าง MAI กับ Set Index เขาเบรกเอาท์ดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผมมองว่าแถว1570อาจจะหลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่ก่อนละกันเพราะมีโอกาสย่อตัวลงมาตามดัชนี Set Index แต่ในขณะเดียวกันหุ้นกลางหุ้นเล็กตัวไหนที่มีการเบรกเอาท์ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าสามารถตามได้นะครับเพราะผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กมีแนวโน้มที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมครับหุ้นใหญ่รอย่อแล้วค่อยทยอยเก็บเซฟกว่านะครับถูกต้องครับครับผมแต่ถ้าหุ้นกลางเล็กเบรกข้างบนให้กล้า follow by อย่างนั้นนะครับจันปีครับครับผมใช่ครับถูกต้องครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบๆใช่ Wyckoff หรือเปล่าบางคนบอกเป็น Wyckoff Wyckoff นะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ Wyckoff Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร Money Plus Online เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ Money Plus Online 001ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ซึ่งเอามาให้ตั้งแต่ปลายเดือน8เลยลงชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง Money Plus Online 001ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้ให้เลยมูลค่า 1,690 บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะ9เดือน9